มันมีหัวก็ไม่มีหนังหุ้มกระดูกก็มีอย่างอื่นแล้วก็มีนะแต่ก็มีคนไปแจ้งลุงก่อนนะลุงไปเก็บสีห้ามได้นี่ก็หาลุงฆ่าใช่ไหมพอวันไหนมีคนตายปั๊บกาเลเนี่ยเขาจะมาบอกลุงเลยอยู่ไกลขนาดไหนลุงวิ่งเรือไม่เอาตีหนึ่งตีสองตีสามไม่เอาหมดสวัสดีครับผมลุงยุ้ยนักล่าวิญญาณแห่งท้องทะเลเก็บศพมาแล้ว289ศพลุงทำมาเนี่ยนะ289ศพเลยนะลุงไปเคยพลาดลุงก็ไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าจะมาทำแบบนี้ลุงทำมาก็ประมาณ32ปีอะศพแรกมันก็แบบว่าเขาอยู่ในเรือใหญ่เข้าฝั่งไม่ได้ก็อยู่ในเรือมาหลายชั่วโมงอะลุงก็ไม่เคยทำมาก่อนนะเป็นครั้งแรกที่สนใจไม่มีใครไปเอาเราก็เลยไปเอาคือเห็นครั้งแรกคือว่าคนเขาป่วยตายพร้อมหน้าซีดอะคือว่าก็ไม่อยากทำแล้วนี่เราไปแล้วอะรับปากแล้วก็ไปแล้วไม่อยากทำเอาลงเรือเลยอะว่าเฮ้ยเห็นแล้วกูไม่ได้เอาหรือว่าหาคนตายใครก็กลัวปะเป็นเรือใหญ่เราก็เอาเรือเล็กๆไปเทียบก็จะมีคนเรือเขาก็ช่วยยกให้ลงเรือเล็กลุงก็วิ่งเข้าฝั่งลุงเก็บคนตายเข้าฝั่งปั๊บเขาจ่ายลุง200เห็นไหมอ้าวลุงว่าเออโอเคได้ขาดน้ำมันแล้วจะแปดซบแรกอ่ะก็ยังอากาศกลัวนะทีนี้พอมาทำเป็นร้อยแล้วนะเฮ้ยเราทำแบบที่หาเราสบายใจเรารักดีกว่าป่ะเราก็ทำไปเรื่อยก็ทำแบบกูช่างทุกวันนี้แหละอาชีพของลุงคือตกปลาลาบึงอยู่แล้วถ้าวันได้ช่องแสบสาได้มีใครตายตูปั๊บลอยกาเลยแล้วว่าเรือใหญ่เข้าเอาเข้ามาไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของลุงเพราะไม่มีใครทำลุงคนเดียวนะก็มีหลายอย่างครับอย่างที่ว่าจมในน้ำนี่ก็ศพยังไม่ลอยเราก็ไปเอาคนเดียวโดดน้ำเอาเชือกไปมัดขาดึงขึ้นมาเอาขึ้นเรือไม่ไหวก็ยังไงอ่ะมัดขาก็มัดท้ายเรือแล้วลากเข้ามามันก็เป็นอย่างนี้หลายๆศพแล้วลุงขึ้นเรือไม่ไหวมันมีหัวก็ไม่มีหนังหุ้มกระดูกก็มีอย่างอื่นแล้วก็มีศพนี้คือว่ามันไปเสียเวลามากครับประมาณสักสองชั่วโมงแต่ว่ามันก็ทุเรศแล้วว่ากันเลยสะพานปูนนะน้ำมันเต็มปากศพมันก็ลอยอืดมันก็ดันกระปูนมันมืดนะสะพานปูนเป็นฟางมันต้องดำรอดกระไปอ่ะแล้วใต้ล่างมันมีตะหอยบาดนะลุงว่ายกระไปเอาเชือกเส้นเล็กดึงคนเดียวดึงยังไงมันก็ไปออกเพราะว่าท้องมันอืดมันดึงไม่ได้ติดขอบปูนลุงเหนื่อยก็เหนื่อยบอกโกก่อนก็คิดว่ากูจะทำไงว่าหากูจะเอาศพออกได้เฮ้ยนึกขึ้นได้เว้ยศพปากมันลอยมาหากวันมันจะแตกอยู่แล้วท้องเห็นไหมลุงรอดิ้วเด็ดทายท้องว้านเลยนะมันก็ฟุ้ยตอบหลวงก็เหลือระเบิดออกมาท้องมันก็แฟบพอท้องมันแฟบปั๊บก็ดึงออกมาได้ค่ะคนเอาหัวไม่มีแล้วแต่ศพยังลอยนะเอามือจับเขาเนี่ยติดมือแล้วมันลุกหมดเดี๋ยวจะจมน้ำคือว่าศพจะจมไม่จมแล้วนะทำไงไม่ได้จะดึงขึ้นเรือได้มันก็ห้อยลุงเองเลยแต่ลุงดึงขึ้นเรือไหวเพราะว่าศพมันยุ่ยได้ปะทำไงไม่ได้ถ้าเราดึงขึ้นชิ้นก็ไม่เป็นชิ้นส่วนเลยปะหัวเหือหายหมดลุงก็เอาถุงปุ๋ยเนี่ยแหละโดดน้ำลงไปแล้วก็ช้อนพอช้อนได้ทีแล้วลุงก็รวบแล้วก็เชือกมัดแล้วก็ดึงก็ขึ้นมาก็อยู่ในถุงก็แหละหลายศพพันธุ์ที่ทำมาหลายศพอย่างหัวไม่มีแขนขาไม่มีหลายศพก็ลุงคนเดียวลุงก็มีเชือกอะไรที่เหลือแล้วเวลาก็จมน้ำไปเนี่ยลุงก็โดดน้ำมาถ้าลุงดำถึงได้อันไหนดำไม่ถึงนะไปเช่าปั๊มลมมามาให้ลุงดำไม้ขาเสร็จเรียบร้อยพุทธขึ้นมาแล้วก็ดึงก็ขึ้นมาก็เอาขึ้นเรือแล้วถ้าขึ้นไปไหวก็มัดขาเขาแล้วนะมัดท้ายเรือลากเขาหาฝั่งดีเส้นนี้เลยท้ายมาหลายเสียเป็น70ปีอยู่แล้วเนี่ยเส้นนี้แหละเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้เรามาส่งคนเดียวเวลาโดดน้ำลงไปบ้านเนี่ยสมมติว่าลุงเจอศพปั๊บเนี่ยเวลาจับปั๊บอุ้มเลยนะไม่ต้องเอาอะไรเลยแบบท่านนี้แหละแล้วก็มาวางถุงปุ๋ยในเรือก็จะห่อแล้วก็เชือกมัดพ้นน้ำนี่ลุงดึงขึ้นไปไว้ลุงก็จะเอาเชือกเนี่ยมัดขาลุงจะสมมติให้ดูนะลุงก็จะเอามือท้องสะไบเย่แล้วก็เข่าไปนี่เนี่ยแล้วลุงคนเรือลุงมัดเชือกเก่งกันแล้วลุงก็เข่าเย่แล้วก็รอดแล้วก็ดึงเย่แล้วก็ลูบรัดปั๊บลุงก็ดึงขึ้นมาที่ว่าอยากสุดนะมีศพเนี่ยลุงหามา2วันแล้วเขาตายในท้องเรือลุงก็ดำน้ำไม่ถึงก็เช่าปั๊มลงไปอ่ะท้องเรือมีจะเชือกก็ได้เชือกเนี่ยโอ้โหตายหลายวันแล้วนะก็เหม็นแล้วจะหาคนไปเจอตาย2คนคือได้คนเดียวก็คือถ่ายไปแล้วลุงก็ต้องพกมีดนะ 2-3 เล่มให้คมกริบมาเครื่องหายใจของลุงเนี่ยมันเกิดเอ็กซิเดนต์มาเงี้ยลุงตายนะกูจะทำไงไปก็เหม็นลุงก็เอามีดตัดเชือกขาดทีละเส้นจนกระทั่งตัวลุงเนี่ยเข้าไปถึงก็ได้แล้วมัดตัวเขาดึงขึ้นมาเอาชีวิตไปเดินพาตัวกันเลยเมื่อ
างคนน่ะเขาก็ให้ลุงนะบางทีก็เอาลุงบอกเออช่วยขาน้ำมันลุงหน่อยเนี่ยนะทั้ง300-400ไม่เคยเรียกร้องบางคนเขารู้ว่าเราไปเอาเนี่ยนะเขาก็ให้ลุงพันเนี่ยลุงต้องวายหัวเรือ500ขาน้ำมันตี200-300ลุงจะเหลือ200-300ในที่ขมิ้นสารน่ะเหลือเล็กอย่างลุงนะไม่มีใครก็ทำบางทีอ่ะขมิ้นเป็นตายอ่ะไม่มีใครรับผิดชอบฟักเงินตัวเองไงไปได้ขาน้ำมันข้าวายหัวเรือ500ไปแข่งมาแล้วว่าเราทำไปแล้วว่าลุงกระพุ่งกงนะอายุลุงป่านนี้แล้วลุงไม่ได้บวชไปเรียนแต่ลุงทำแบบนี้มันเหมือนว่าเป็นการบอกว่าลุงมีความสุขลุงเก็บคนตายนี่บุญมันสูงส่งนักหนาเลยอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วแต่มันแค่ฆ่ากระดาษแล้วถูกยิงเผาขนเลยนะแต่ปืนยิงลุงไม่ออกเหมือนมีอะไรที่ว่ามันดุงบันดาให้เราจะรอดไปลากมึงข้ามคืนเนี่ยเรือจะชนหินชนเกาะไหนทีนั่งสับปะรดลากมึงคืนอะว่าเรือชนจะหินแต่เหมือนมีใครอะดามันดึงหัวไปสิดึงแรงให้เราสะดุ้งตื่นอะคือว่าคนที่เราช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยเขาช่วยเราอะแต่เขาไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นนะคนตายวันนี้คนวันนี้คนลุงก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าทำเข้าใจรักชอบไงมันเป็นการสบายใจของลุงอ่ะคิดแบบนี้ว่ากูไม่ได้บวชได้เรียนเนี่ยนะกูดีคนบางคนอีกกูช่วยคนตายคนเนี่ยมันสูงส่งนักหนาเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ในทะเลเขาไม่ได้ไปพูดไปเกิดใช่ไหมแต่ลุงช่วยเข้ามาเนี่ยพูดไปเกิดเดี๋ยวบุญใจยังได้รักถูกทุกวันนี่ไงขอให้ลุงได้เก็บคนตายนะได้ช่วยคาวายหัวเรือจะได้น้ำได้ขาดน้ำมันหน่อยแล้วลุงก็ปลื้มแล้วลุงก็อยากเจอบินมูลนิธิแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เจอก็เขาเป็นหัวหน้ามูลนิธิเนี่ยเขาว่าใจเดียวกับลุงล่ะอยากว่าอยากให้คุยอยากได้อะไรก็สักครั้งอะไรเงี้ย